สรรพสัตว์วัฏสงสารทั้งหลายคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ครับอันนี้คือสิ่งที่ผมสะสมมาในชีวิตจนเกือบจะ40ปีแล้วเห็นความทุกข์เห็นความอะไรต่างๆคนทั่วไปในเนเธอร์แลนด์ที่มาคุยหลวงปู่มาซึมซับท่านก็จะสอนธรรมะคือท้ายที่สุดแล้วไม่มีอะไรดีไปกว่าธรรมะนะครับธรรมะในการดำเนินชีวิตดำเนินทางสายกลางใช้กับตัวเองใช้กับครอบครัวได้เสมอนะครับก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะอันนี้จะเป็นครอบครัวของบุญมานะคะเชิญเลยค่ะและรางวัลต่อไปเป็นรายการพ่อดีเด่นนะครับค่ะพ่อดีเด่น2014ค่ะพร้อมกับของขวัญแล้วก็พวงมาลัยด้วยเช่นกันนะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะจะถ่ายรูปร่วมกันก่อนนะคะมีตากล้องพี่จิ๋มนะคะรับรองค่ะการท่านทูตค่ะขอความกรุณาค่ะขอกราบเชิญคุณลิสด้วยนะคะกราบเชิญค่ะ